ครับสวัสดีครับนี่จะชมครับนี่นำเสนอทางตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นอินเวอร์เตอร์พานาโซนิกนะครับมีปัญหานะครับเย็นใน5วันแล้วไม่เย็นนะครับเป็นแบบนี้นะครับ NR-BW465XSTH นะครับ TH ก็คือยอดจากไทยแลนด์นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับแผงวงจรไฟฟ้าก็ประมาณนี้โอเคนี่ช่างแมวก็มีแกะฝาบอร์ดออกมาแล้วนะครับตัวฮีเตอร์ละลายน้ำแข็งก็คือชุดนี้นะครับสายจากรีเลย์นี่นะครับ12โวลต์นี่แล้วก็มีนี่ตัวที่เป็นฮีเตอร์แล้วก็เทอร์โมฟิวนะครับจะเป็นชุดนี้ดำชมพูนี่นะครับก็ถอดสเก็ตนี่ออกมาได้นะครับเช็คนี่ช่างแมวไปตั้งมัลติเมเตอร์นะครับถ้าวัดตรงนี้มีโอห์มก็โอเคแล้วนะครับไม่ต้องไปรื้อนะครับถ้าวัดจุดนี้ไม่มีโอห์มก็หรือแผงด้านในนะครับเกี่ยวกับฮีเตอร์เทอร์โมฟิวขาดปัญหาเย็นได้5วันแล้วก็จะไม่เย็นจุดนี้นะครับชมพูดำนะครับได้ประมาณ240โอห์มได้นะครับโอเคก็เดี๋ยววัดตรงนี้หน่อย IC Switching Supply ก็เป็นเบอร์นี้นะครับIPM 2L3 นะครับตัวนี้ก็จะมีเทอร์โมฟิลอยู่นะ1แอมป์ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวหรือเปล่านะเดี๋ยวตัว1แอมป์น่าจะเป็นฟิลคอนโทรลนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าอยู่ใกล้ๆวัดหมดนะครับวัดจุดนี้นะครับฟิลจุดนี้นะฟิลเขาขึ้นนะครับตอนนี้น่าจะเป็นฟิลคอนโทรล IC Switching มากกว่านะครับแล้วก็มี R ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นพวกเทอร์มิเตอร์นะครับเทอร์มิเตอร์ก็จะมีสีส้มก็วัดดูแกะจากด้านหลังได้เลยนะครับจะต้องลอยแกะออกมาเช็คว่าเทอร์มิเตอร์ขาดไหมอะไรไหมนะครับจะมีสีส้มกับสีน้ำตาลไอ้สีม่วงตัวนี้ก็จะต้องวัด1K แล้วกันนะครับโอเคจะได้อ่านง่ายๆ0หน่อยด้วยมัลติมิเตอร์นะครับวันวิสินจับให้ผมนะครับจะได้เอาไว้พี่วัดได้จะนี่นะจะมาวัดเทอร์โมก่อนนะสีส้มเทอร์มิเตอร์เทอร์โมนี่นะขอจิ้มเลยวัดเซนเซอร์สีส้มนะครับเทอร์มิเตอร์สีส้มตั้ง 1K ก็ขึ้นเล็งก็ขึ้น 2K นะครับแล้วก็สีม่วงนะต่อไป